แกกล้าทำให้ท่านทูตไม่พอใจเหรอออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะหนูอธิบายได้นะคะขายที่หน้าเขาจริงๆเลย Lovely Family TV วันนี้ฉันต้องเป็นคนที่มาสวัสดีครับในบริษัทแน่ๆเลยแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะหัวหน้าจะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันไม่มีใครเกินอยู่แล้วล่ะค่ะยังมีคนมาเช้ากว่าฉันอีกเหรอเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องแต่ชนะหัวหน้าทุกเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะหัวหน้างานเมื่อวานลูกค้าก็ชมมันไม่ขาดปากแถมลูกค้ายังเรียกมันว่าผู้จัดการด้วยนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะหัวหน้าเมื่อวานเธอบอกลูกค้าว่าเธอเป็นผู้จัดการเหรอเปล่านะคะโกหกถ้าหัวหน้าไม่เชื่อก็แล้วแต่หัวหน้านะคะหัวหน้ามันไม่กลัวหัวหน้าเลยค่ะฉันละเกียจที่หน้าเธอมากเลยรู้ไหมถ้างั้นหนูต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะหัวหน้าเกลียดหนูมันเป็นทุกข์ของหัวหน้าถ้าอยากจะหนักก็แบกต่อไปนะคะหนูช่วยอะไรไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะหัวหน้าหัวหน้าคะถ้าเป็นหนูตบไปแล้วค่ะหัวหน้าเธอช่วยทำให้ฉันหายเกลียดที่หน้าเธอหน่อยได้ไหมเสียใจด้วยนะคะหนูสมัครงานมาทำงานไม่ได้มาปั้นหน้าหรือเลียแข้งเลียขาใครถึงหัวหน้าจะไล่หนูออกก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะหัวหน้าไม่ใช่เจ้าของบริษัทเข้าใจตรงกันนะคะหัวหน้าคะพอแล้วอยากตอบไปตัวเองเลยหัวหน้าคะหัวหน้าจริงเหรอคะคุณวันพรุ่งนี้ท่านทูตจะมาทานอาหารที่สาขาลำลูกกาเหรอคะฮะถ้าท่านพอใจอาจจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการสาขาอุ้ยจุบละตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะค่ะได้ค่ะคุณวานสวัสดีค่ะบีมคะหัวหน้าพรุ่งนี้สั่งอาหารเลี้ยงท่านทูตนะท่านทูตจะมาสาขาเราทำไมต้องเลี้ยงล่ะคะหัวหน้าในเมื่อโอกาสมาถึงบันไดบ้านซะขนาดนี้ยังไงพรุ่งนี้หัวหน้าก็แจ้งท่านทูตว่าเป็นวันพิเศษที่ท่านมาหาเราเลยถือโอกาสทำอาหารให้ท่านชิมโดยหวังตำแหน่งผู้จัดการด้วยค่ะเฮ้ยหมดหวังขนาดต้มไข่ฉันยังทำไม่หัวหน้าไม่ต้องทำหรอกค่ะหนูจะให้ยายออมทำแล้วถ้าท่านพอใจอาหารของยายออมล่ะไม่มีทางหรอกค่ะเพราะมันจะเตรียมตัวไม่ทัน อะไรนะให้ทำอาหารใครจะไปเตรียมทันคะก็ไม่มีใครทำทันทั้งนั้นแหละฉันถึงให้จับฉลากไงมาฉันจับก่อนหนูต่อนะคะกระดาษเปล่าเย้ฉันได้กระดาษเปล่าหนูก็ได้กระดาษเปล่าเหมือนกันค่ะ ทำอาหารอ้าวหรออมโชคดีนะพอดีว่าพวกฉันได้กระดาษเปล่า เพิ่งมาบอกตอนเช้าแล้วจะเตรียมทำอาหารทันได้ยังไงเนี่ยออม เมลมิวมาได้ยังไงเนี่ยจริงเหรอแย่แล้วออมไม่อยากให้ท่านมาเห็นออมในสภาพแบบนี้เลยมิวไม่ต้องกลัวหรอกออมวันนี้คุณต้องทำอาหารให้ท่านทานด้วยไม่ใช่เหรอนี่แหละปัญหาออมยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรให้ท่านทานดีออมกลัวท่านไม่ถูกใจวันก่อนเห็นท่านบอกว่าอยากทานหนูนาฮะหนูนาพูดเป็นเล่นนะมิวไม่ได้พูดเล่นโหยแล้วออมจะไปหาหนูนาจากที่ไหนท่านละเนี่ยเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับผมเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับผมเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับหนูนาไหมครับหนูนาใหม่ๆหอมๆเลยครับเอาหนูไหมครับผมออมฮะหนูนาหนูนาเข้าแผนแล้วค่ะแกกล้าทำให้ท่านทูตไม่พอใจเหรอออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะหนูอธิบายได้นะคะขายที่หน้าเขาจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนไหนหนูลองหันหน้ามาสิอร่อยไหมเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยค่ะท่านฉันขอใช้มือนะค่ะท่านผมด้วยนะครับคุณพ่อจัดเลยลูกออมมาทานด้วยกันสิลูกไม่เป็นไรค่ะท่านเดี๋ยวหนูทานที่หลังได้ค่ะจ้ะลูกท่านรู้จักพนักงานคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิครับหนูออมก็เป็นแฟนกับลูกชายผมแฟนของลูกชายฉันดีใจนะที่หนูทำงานที่นี่ยังไงฉันขอฝากบริษัทด้วยนะหมายความว่าไงคะท่านฉันจะให้หนูเป็นผู้จัดการของที่นี่ขอบคุณค่ะท่านขอบคุณค่ะ ฉันแพ้อีกแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าแข่งเนื้อแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ค่ะหัวหน้าแค่เธอนะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้ แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน